สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูปลาสีคุณต้มเค็มสูตรครัวสนามบอกได้ว่าเป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายและก็มีรสชาติที่อร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเรามาผัด3เกลือให้แตกกลิ่นหอมเลยครับ3เกลือ2ช้อนโต๊ะนะครับส่วนผสม3เกลือก็มีรากผักชี3รากกระเทียมจีน5กีบพริกไทยเม็ด1ช้อนชานะครับโขกให้เข้ากันนะครับแบบนี้เลยครับสามเกลือเราก็แตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยน้ำตาลมะพร้าว70กรัมแล้วก็ให้เราผัดให้เข้ากันนะครับผัดให้น้ำตาลมะพร้าวของเราละลายเลยนะครับตอนนี้น้ำตาลของเราก็ละลายนะครับขั้นตอนนี้เราปิดแก๊สเลยครับแล้วก็ให้เราใส่สับปะรดลงไปนะครับสับปะรดหั่นเป็นแว่นนะครับ1ลูกใส่ปูพื้นเอาไว้นะครับและตามด้วยปลาสีกุล6ตัวนะครับล้างทำความสะอาดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนเพื่อนก็สามารถใช้เป็นปลาทูสดก็ได้นะครับแล้วก็ให้เราใส่หอมแดงไป5หัวนะครับกระเทียมจีน5กีบตะไคร้หั่นท่อน2ต้นข่าหั่นแว่น5แว่นแล้วก็ตามด้วยขิง5แว่นนะครับน้ำมะขามเปียกแบบเข้มข้นนะครับ3ช้อนโต๊ะเกลือป่นครึ่งช้อนโต๊ะผงปรุงรส1ช้อนชาแล้วก็ให้เราเติมน้ำเปล่าลงไปให้ท่วมเนื้อปลาเลยนะครับแล้วก็ให้เราเปิดเตาแก๊สเลยนะครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้ไฟกลางในการต้มนะครับต้มให้น้ำเดือดเลยครับเพื่อนๆถ้าน้ำเดือดแล้วมีฟองนะครับก็ให้เพื่อนๆช้อนฟองออกด้วยนะครับน้ำเดือดและช้อนฟองออกนะครับขั้นตอนนี้เราเพิ่มสีสันด้วยซีอิ๊วดำครึ่งช้อนชาแล้วก็ให้เราหรี่ไฟมาที่ไฟอ่อนนะครับเราจะตุ๋นปลาสีกุลต้มเค็มของเราไว้จนน้ำเข้างวดเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตุ๋นปลาสีกุลต้มเค็มของเราจนน้ำแห้งงวดแล้วนะครับใช้เวลาอยู่ประมาณ30นาทีนะครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้ครับปิดแก๊สและจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูปลาสีกุลต้มเค็มสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยมากๆจะมีรสชาติเค็มนำนะครับอมหวานอมเปรี้ยวนิดๆนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆสามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับคุกข้าวสวยร้อนๆบอกเลยว่าอร่อยมากๆหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้หอมอร่อยทะลุจอเลยครับเพื่อนๆ